สำหรับภาพของเศรษฐกิจไตรมาสที่4นะครับรวมถึงปี2025เนี่ยสิ่งที่เรามองคือมันเป็นช่วงของการเปลี่ยนยุคโดยมีการเปลี่ยนยุคใน3ประเด็นนะครับผมใน3ประเด็นละกันประเด็นแรกก็คือในเรื่องของภาพเศรษฐกิจโลกนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นทิศทางเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวอย่างค่อนข้างพร้อมเพรียงกันแต่ว่าในช่วงต่อไปเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราเริ่มเห็นภาพเศรษฐกิจในของประเทศพัฒนาแล้วอเมริกายุโรปอะไรต่างๆเนี่ยเริ่มไปทิศทางเลทไซเคิลหรือว่าทิศทางที่เริ่มชะลอตัวลงโดยเฉพาะภาคการผลิตใน 3-6 เดือนข้างหน้าการชะลอตัวในภาคการผลิตในอเมริกาเนี่ยจะไหลเข้ามาสู่ในฝั่งของเอเชียมากขึ้นณปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่เรายังเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือเรื่องของทิศทางเศรษฐกิจในเอเชียโดยเฉพาะการผลิตและการส่งออกเนี่ยฟื้นตัวได้อย่างค่อนข้างดีอย่างบ้านเราในฟื้นตัวการส่งออกโต 15% กว่าในเดือนล่าสุดที่ผ่านมานะครับแต่ในระยะต่อไปเนี่ยจะเริ่มเห็นทิศทางที่เริ่มชะลอลงบ้างอันนี้คือการเปลี่ยนในยุคแรกการเปลี่ยนในยุคที่2ก็คือในเรื่องของภาพดอกเบี้ยตั้งแต่ไตรมาส1ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราเริ่มเห็นการลดดอกเบี้ยที่ค่อนข้างเริ่มเพิ่มมากขึ้นของธนาคารกลางของประเทศชั้นนําด้านยุโรปนะครับผมจะสวีเดนจะสวิตเซอร์แลนด์น่าจะแคนาดานะครับเริ่มเห็นทิศทางที่ชะลอลงแล้วก็ล่าสุด ECB ที่ลดไปแล้ว2ครั้งแล้วก็อังกฤษและสําคัญที่สุดก็คืออเมริกาที่ลดทีเดียวปั้งเดียว50บิป 0.5% มันจะเริ่มดึงทําให้ธนาคารของประเทศกําลังพัฒนาโดยเฉพาะประเทศในเอเชียเนี่ยเริ่มลดดอกเบี้ยลงได้บ้างนะครับผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นธนาคารกลางอย่างอินโดนีเซียอย่างฟิลิปปินเนี่ยดอกเบี้ยเขาค่อนข้างสูง 6-7% แล้วก็เริ่มมีทิศทางที่เริ่มชะลอลงแล้วนะครับผมเราก็มองภาพว่าในระยะต่อไปรวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะลดดอกเบี้ยได้50 basis point ก็คือลดในการประชุมในเดือนตุลาคมนะครับแล้วก็การประชุมในเดือนธันวาคมนะครับมีความเป็นไปได้ส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของตัวการเมืองโดยเฉพาะเรื่องของ geopolitics หรือว่าภูมิรัฐศาสตร์โลกเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะจากนี้ต่อไปในปีหน้าเนี่ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผู้นำโลกโดยเฉพาะผู้นำของสหรัฐเนี่ยก็จะไม่ใช่คุณโจไบเดนก็จะเปลี่ยนเป็นคุณคาเมลาแฮร์ริสหรือว่าคุณโดนัลด์ทรัมป์นะครับผมซึ่งผู้นำทั้งสองท่านเนี่ยก็มีแนวนโยบายที่แตกต่างกันอย่างค่อนข้างชัดเจนความปั่นป่วนหรือความเสี่ยงในเรื่องของในเชิงนโยบายที่ลิงก์เข้ามาสู่ด้านเศรษฐกิจและก็การลงทุนเนี่ยอาจจะมีมากขึ้นด้วยก็ได้นะครับผมอันนี้ก็คือ3ภาพใหญ่นะครับคราวนี้ถ้าลองมาดูในเรื่องของตัวทิศทางเศรษฐกิจเนี่ยเราจะเห็นภาพว่าเรามองภาพว่าเศรษฐกิจโลกอะอย่างในอเมริกานะครับผมหรือว่าในฝั่งของจีนจะเป็นทิศทางที่ชะลอลงการลดดอกเบี้ย50บิปของธนาคารกลางสหรัฐก็บ่งชี้ว่าความเสี่ยงมันมีมากขึ้นในแง่ของภาคการจ้างงานภาคการผลิตแต่เขามีรูมที่สามารถลดดอกเบี้ยได้เราก็เลยมองภาพว่าในระยะต่อไปเนี่ยอเมริกาเนี่ยครึ่งปีหลังจะมีการชะลอลงจากครึ่งปีแรกแล้วก็ในปีหน้าเนี่ยจะชะลอลงอีกในฝั่งของจีนเนี่ยทิศทางที่เขามีนโยบายที่ไม่ได้ผลักดันมากเนี่ยก็เลยทำให้เศรษฐกิจเนี่ยมีทิศทางที่ค่อนข้างชะลอลงด้วยเช่นกันยุโรปญี่ปุ่นไทยเนี่ยอาจจะมีทิศทางที่สามารถไปต่อได้แต่ก็ต้องยอมรับว่าความเสี่ยงที่รุนแรงคือเรื่องของภาคการส่งออกนะครับที่จะเกี่ยวข้องกับภาคต่างประเทศในส่วนของประเทศไทยในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยอาจจะไม่ค่อยแข็งแกร่งนักนะฮะเพราะว่านโยบายการเงินการคลังค่อนข้างตึงตัวการเบิกจ่ายที่ล่าช้าเรื่องของสินเชื่อที่ติดลบนะครับผมมันก็บ่งชี้ว่าค่อนข้างตึงตัวแต่ในระยะต่อไปนโยบายการเงินคลังที่ผ่อนคลายมากขึ้นดิจิตอลวอลเล็ตที่จะเข้ามาไตรมาสที่4นะครับผมหมายถึงในไตรมาสที่4โตได้ 3.5% และทั้งปีเนี่ยอาจจะโตได้ประมาณ 2.5%ส่วนในปีหน้าเนี่ยเศรษฐกิจอาจจะโตได้ประมาณ 3% ได้เพราะว่าเรื่องของการเบิกจ่ายของงบลงทุนที่จะเพิ่มมากขึ้นและเรื่องของการลดดอกเบี้ยนะครับผมซึ่งเรามองว่าทั้งไซเคิลอาจจะลดได้4ครั้งหรือ 1% เลยทีเดียวแต่ความเสี่ยงก็คือเรื่องของเศรษฐกิจโลกการส่งออกที่มีสิทธิ์ที่จะลดลงก็จะกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไปด้วยเช่นกันครับผมอันนี้ก็คือภาพทั้งหมดของเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจไทยในไตรมาสหน้าและก็ปี2025ด้วยครับ